สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของณรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับอาจารย์ณรีในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีตุลนะคะชาวตุลทุกท่านเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะพลังงานของตุลนะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาราศีตามแบบไทยนะคะส่วนใครจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะณรีระดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปค่ะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานใบแรกของชาวตุล Great AdVenture นะคะ Take a risk นะคะ Venture forward โอ้ชาวตุลเดือนนี้คุณอาจจะกำลังทำอะไรที่สำคัญมากๆอยู่นะคะงานใหญ่นะคะที่จะสร้างผลงานชิ้นโบแดงของคุณหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเป็นการมีลูกค้ารายใหญ่นะคะการทำงานกับบริษัทต่างชาติหรือบริษัทที่ใหญ่ๆมากขึ้นนะคะเป็นงานที่ท้าทายแต่เหมือนกับว่ามันจะนำคุณไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จที่ดีงามมากๆนะคะใครที่ตกงานอยู่น่าจะได้งานนะคะเป็นงานที่ดีเป็นงานใหญ่เลยนะคะและเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถของคุณมากๆนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะชาวตุล นะคะเดินทางไกลไปติดต่องานนะคะไปทำงานให้สำเร็จนะคะ Great Adventure หรือว่าเป็นงานติดต่อต่างชาตินะคะเป็นงานแบบ International เลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินทางไกลไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้ WiseLeader อันนี้น่าจะตรงกับพลังงานของชาวตุลมากๆนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นผู้นำมีความเฉลียวฉลาดมากๆนะคะเป็นผู้นำทางสติปัญญาให้กับคนอื่นๆนะคะไพ่บอกว่า you are a beacon for archers นะคะ คุณเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าช่วยให้คนอื่นนะคะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นผู้นำทางความคิดทางสติปัญญาจริงๆนะคะเป็นผู้นำที่เหมือนกับลูกน้องรักนะคะแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆนะคะในหมู่คนที่ทำงานร่วมกันกับคุณนะคะ wise leader นะคะคุณมีไหวพริบมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดนะคะสามารถที่จะทำงานยากๆให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายๆได้เลยนะคะโอ้พลังงานดีมากนะคะชาวตุลของเราNavigating by the stars, follow your bliss. โอ้งานที่คุณทำอยู่อาจารย์ว่ามันกำลังมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าเดินหน้าต่อมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนบางคนต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่ามันมีเรื่องของไทมิ่งนะคะระยะเวลาที่ต้องให้เสร็จให้ทันต่อเหตุการณ์ต่องานใดงานหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นงานที่คุณทุ่มเทมากๆนะคะแล้วคุณหวังว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ในช่วงเวลานี้จะเป็นความสำเร็จที่งดงามนะคะฝากไว้ในผลงานของคุณอีกผลงานชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเหมือนมีผู้คนที่รอชื่นชมผลงานของคุณนะคะรอช่วยกันเฉลิมฉลองผลงานของคุณอยู่น้องแมวขออภัยนะคะน้องแมวบ่นไม่มีใครเล่นด้วยนะคะกิ้งกิ้งอยู่ตัวเดียวนะวิ่งวนเล่นหางตัวเองไปแล้วนะคะน้องเฟเป้น้องกาแฟปั่นนะคะหรือว่าลักษณะของคุณกำลังไปตามหาความฝันนะคะไปประกวดไปเข้าแข่งขันอะไรบางอย่างนะคะและมีโอกาสได้แสดงความสามารถแล้วก็โดดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้นะคะมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลใหญ่ๆเข้ามานะคะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้กับครอบครัวของคุณด้วยนะคะพลังงานดีนะเดี๋ยวดูอีกชุดหนึ่งก่อนนะคะมาต่อกันนะคะกับพลังงานจากไพ่ Oracle อีกหนึ่งชุด Choose Love โอ้โหอาจจะมีเรื่องราวของความรักดีๆเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีตุลนะคะในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วจะเป็นคนที่ทำให้คุณตัดสินใจได้นะคะที่จะคบหาดูใจกันนะคะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะจันว่าต
ตอนนี้คุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อความรักของคุณมากๆนะคะความรักส่งเสริมให้กำลังใจคุณมากๆนะคะน้องแมวนะคะน้องแมวแบบมีร้องแบบเรียกร้องความสนใจเงี้ยวแล้วแบบเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวน้องเฟบนะคะเอาใหญ่ละเอาใหญ่ละอะไรเอ่ยอันนี้ invite your fears to tea นะคะเหมือนกับอะไรหลายอย่างนะคะที่คุณอาจจะกลัวหรือวิตกกังวลกับมันน่ะมันท้าเหมือนในที่สุดอ่ะเหมือนกับชาวตุลคุณรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วที่จะมานั่งกลัวมานั่งเครียดมานั่งวิตกกังวลกับมันนะคะเหมือนคุณแบบว่าพร้อมนะคะพร้อมที่จะต่อสู้กับมันพร้อมที่จะรับมือกับมันนะคะเอาความกลัวความเครียดไปละลายนะคะในถ้วยน้ำชาของคุณแล้วนะคะเหมือนกับไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าใบแรกคุณก็เป็น Great Adventure Take a Risk นะคะกล้าเสี่ยงกล้าท้าทายนะคะบางทีคุณอาจจะกำลังทำอะไรที่คุณแบบไม่เคยทำมาก่อนแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะนำความสำเร็จที่ดีมาให้กับคุณนะคะคุณก็เลยพร้อมแล้วที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองนะคะชาวตุลใบสุดท้ายอะไรเอ่ยดีหรือเปล่าอ่านตัวนี้ไม่ออก D-I-V-E หรือเปล่า Die each other space อาจจะเป็นลักษณะของคุณได้เข้าไปนะคะในจักรวาลอื่นๆนอกเหนือจากจักรวาลที่คุณคุ้นเคยอยู่ก็ได้นะคะได้เข้าไปอยู่ในกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะตามคำชักชวนของเพื่อนฝูงนะคะได้ทำอะไรใหม่ๆที่มันดีกับคุณนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้จะว่ามันเหมาะกับการที่คุณจะทำอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายมากๆนะคะทั้งในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการทำกิจกรรมต่างๆหรือในเรื่องของงานอะไรที่มันมีโอกาสมีจังหวะดีๆเข้ามานะคะให้คุณได้ฝึกปรือฝีมือได้เรียนรู้นะคะได้พิสูจน์ตัวเองนะคะชาวตุลเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าในไพ่ทาโร่เนี่ยจะบอกอะไรให้กับชาวตุลบ้างนะเห็นมีคนคอมเมนต์มาบอกอาจารย์อ่านไพ่คิ้วจังเลย คือยังไงคิ้วคือน่ารักเหรออ่านไพ่คิ้วนะคะอาจารย์ก็ยังงงๆอยู่เดี๋ยวมาดูพลังงานของชาวตุลนะคะใบแรกมาพร้อมกับสี่เหรียญ นะคะเดี๋ยวขอดูซิว่ายังไง Magician ค่ะมีไพ่ของ6ถ้วยค่ะเจ้าชายดาบนะคะเป็นพลังงานชาวตุลเลยก็ได้นะคะหรือชาวทัดลมด้วยกันกลุ่มมิถุนตุลไฮโรแฟนต์ค่ะเจ็ดดาบค่ะและ justice ค่ะโอ้พลังงานชอบตุนขึ้นมาเลยนะคะมาแล้วมาเต็มมีไพ่ของ10ไม้เท้านะคะบ่นแล้วมีใครเล่นด้วยบ่นพี่น้องนอนกันหมดนะคะพ่อป้าป๋าเฟลี่ก็นอนนะคะเขาหลับไปหมดแล้วพี่เฟฟนอนได้แล้วครับราชินีไม้เท้าค่ะมีไพ่ของ3ดาบนะคะเจ็ดถ้วยค่ะมีไพ่ของ5ไม้เท้าค่ะพลังงานของชาวตุลนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะรู้สึกว่าชาวกุมเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะพยายามคุมสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวของคุณนะคะให้มันแบบ
ไม่เข้ามาวุ่นวายนะคะกับตัวของคุณมากจนเกินไปนะคะในเรื่องงานมีสามดาบเกิดขึ้นนะคะแสดงว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะหรืออาจจะมีพวกใดพวกหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะต่อต้านนะคะหรือเหมือนกับมีความขัดแย้งกับคุณนะคะซึ่งตนเองนะคะความเป็นสี่เหรียญนะคะคุณพยายามทําใจให้นิ่งนะคะพยายามจะอยู่ในจุดของคุณพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดนะคะแต่ถามว่าปัญหาเนี่ยมันจะถูกแก้ไหมนะคะมีไฮโรแฟนนะคะพลังงานของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ใจดีที่พยายามเข้ามาให้ความยุติธรรมของคุณนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่ถูกเรียกให้ไปเคลียร์ใจกับผู้ใหญ่นะคะกับคนที่ขัดแย้งกับคุณเนี่ยนะคะแล้วพลังของ justice นะคะชาวตุลปรากฏขึ้นแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะมันจะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างไปได้แต่เหมือนกับคนที่ขัดแย้งกับคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ายังเขาเรียกอะไรดียังไม่ปล่อยนะคะยังไม่ปล่อยยังขุ่นเคืองใจนะคะแต่ทำอะไรชาวตุลไม่ได้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันยังจบด้วย5ไม้เท้านะคะแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ยอมนะแต่ด้วยความเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือด้วยเหตุด้วยผลที่สู้คุณไม่ได้นะคะต้องถอยไปตั้งหลักก่อนนะคะเพราะนั้นอาจารย์ว่าชาวตุลนะคะอย่าไปให้ค่าอะไรกับตรงนี้นะคะถ้าผู้ใหญ่เคลียร์นะคะผู้ใหญ่รับประกันให้คุณแล้วนะคะคุณเดินหน้าต่อดีกว่านะคะมันจะมีงานที่เข้ามาจริงๆนะคะงานที่คุณต้องใช้ความเป็นเมจิกเชียนนะคะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตัวของคุณนะคะหรือการได้ทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งชาวตุลจะทำได้ดีมากๆนะคะแถมผู้ใหญ่ไว้วางใจแล้วก็ให้โอกาสคุณด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะความเป็นเจ้าชายดาบนะคะคุณจะได้จับงานใหม่ได้ดูงานใหม่กับงานที่ทำแล้วมันมีความก้าวหน้านะคะมันมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ผลงานนะคะหรือพิสูจน์ข้อครหาอะไรบางอย่างที่อาจจะมีบางคนหาว่าคุณเป็นเด็กเส้นนะคะแต่คุณจะทำงานนี้แล้วประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยเจ็ดดาบ justice พิสูจน์ตัวเองได้นะคะสร้างตัวตนนะคะแห่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นลบคำครหาได้นะคะสอดตนนะเพราะนั้นอะไรที่เข้ามาแล้วมันเป็นโอกาสอาจารย์ว่าเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะสำหรับในเรื่องของงานนะคะการที่คุณจะติดต่อกับลูกค้านะคะอาจารย์ขอดู6ถ้วยนะคะการติดต่อกับลูกค้านะคะคุณจะยังสามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าๆไว้ได้ในขณะเดียวกันนะคะการที่จะดีลกับลูกค้าใหม่ๆเนี่ยนะคะมันอาจจะเหมือนกับมีคนเก่าๆคนรู้จักเก่าๆที่สนิทสนมกับคุณหรือลูกค้าเก่าๆนะคะแนะนำลูกค้าให้นะคะที่ทำให้คุณสามารถที่จะติดต่อประสานงานขอดีลนะคะตกลงหรือ justice ก็คือการเซ็นสัญญานะคะมีเอกสารหลักฐานนะคะได้เนี่ยสี่เหรียญได้เงินได้ทองเข้าบริษัทนะคะหรือเข้ากระเป๋าเข้าธุรกิจของคุณได้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าเกิดเป็นเซลล์นะจะว่าชาวตุลพยายามที่จะรักษายอดอะไรบางอย่างนะคะสี่เหรียญรักษายอดให้มันแบบได้สูงตามที่คุณเคยทำได้นะคะถามว่าคุณจะทำได้ไหมนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะติดต่อกับลูกค้ากับคนอื่นๆเยอะหน่อยแต่ทำได้นะคะสี่เหรียญนะคะเก็บได้ตามเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้มีพลังงานของ7ถ้วยเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้เหมาะสมที่คุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการ create งานในรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งมันจะทำให้มีความตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะคะทำให้มันดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากขึ้นในผลงานนะคะในธุรกิจในส่วนของงานขายงานผลิตงานบริการอะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่ตรงนี้นะคะชาวตุลนะสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือราชาถ้วยนะคะที่มาพร้อมกับ10ไม้เท้านั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าชาวตุลเองอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงานนะคะหรือมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้งานล่าช้าติดขัดนะคะบางทีสั่งของไปนะคะของมาไม่ตรงนะคะต้องให้เขาส่งมาใหม่หรือว่าของล่าช้านะคะชิ้นส่วนบางอย่างผลิตไม่ทันแล้วคุณอาจจะต้องพยายามแก้ปัญหานะคะแต่คุณจะได้ราชาถ้วยนะคะพลังงานชาวท่าน้ำมีกรกฎพิจิกที่เข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาหาทางออกให้กับคุณนะคะไม่ได้บริษัทนี้ไปเอาอีกบริษัทหนึ่งนะคะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะเดี๋ยวจันขอเปิดเพิ่มให้กับชาวตุลอีกนิดนึงนะคะปัญหาที่อาจจะเหมือนกับ5ไม้เท้านะคะจะมีทางออกยังไงบ้าง
มีไพ่ของ Empress ค่ะ Wheel of Fortune ว้าวสเตรนท์นะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณเจอปัญหาที่มันอาจจะแก้ไขหาทางออกได้ยากนะคะพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะที่เหมือนกับมีอำนาจมีบารมีนะคะช่วยเหลือคุณในการติดต่อสื่อสารนะคะหาคอนแทคใหม่ๆหาลูกค้าใหม่ๆให้เข้ามานะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะและพลังงานของคุณนะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวมถึงชาวตุลบางท่านนะคะอาจจะมีเทพที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะสเตนจริงๆก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะเอ็มเพรสก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ช่วยคุ้มครองให้โชคลาภนะคะในหน้าที่การงานกับคุณนะคะหรือว่าชาวตุลบางคนมีดวงที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์นะคะผู้ใหญ่ผู้หญิงให้โชคนะคะผู้หญิงให้โชคกับคุณนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหรือมีโชคลาภที่มาจากเทพผู้หญิงนะคะอาจจะได้โชคลาภได้โชคใหญ่อะไรบางอย่างนะคะในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะบทสรุปเรื่องงานนะคะของชาวตุลนะคะอาจารย์ขอดูเพิ่มให้นิดนึงเจ้าหญิงถ้วยค่ะห้าถ้วยเจ้าหญิงไม้เท้าและหนึ่งไม้เท้านะคะงานอะไรบางอย่างนะคะที่มันอาจจะติดขัดนะคะหรือโครงการเก่าที่อาจจะต้องเลื่อนไปยกเลิกไปนะคะในเดือนของพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นทำใหม่นะคะหรืองานอะไรที่คุณเคยขอร้องขอโอกาสไปแล้วอาจจะถูกปฏิเสธนะคะจะได้นำถูกมาได้กลับมานำมาพิจารณาใหม่นะคะแล้วคุณมีโอกาสได้ทำนะคะหรือเป็นผู้นำโครงการโปรเจกต์นั้นนะคะสาวตุลหรือใครที่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแล้วหยุดชะงักไปนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอดูการเงินหน่อยนะคะไพ่การเงินขึ้นมาแค่ใบเดียวนะคะการเงินเป็น The World โอ้โหคนที่ทำงานออนไลน์รายได้จะปังมากนะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะรายได้ดีมากมีไพ่ของ6ดาบเงินอยู่บนอากาศหรือเปล่าเนี่ยนะคะบางคนหลายคนทำงานหลักเป็นอาชีพออนไลน์ใช่ไหมนะคะ2เหรียญค่ะแต่ชาวตุลเหมือนกับจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเป็นลักษณะของ2เหรียญคือการต้องหมุนเงินนะคะเงินเข้ามาแล้วเงินก็ไหลออกไปแต่ว่า2เหรียญกับ The Fool นะคะแสดงว่าเงินยังคล่องตัวอยู่นะคะถึงอาจจะเป็นเงินหมุนเข้ามาแล้วต้องจ่ายออกต้องอะไรแต่ว่ายังมีแบบความโฟลว์นะคะรายได้ก็ยังเข้ามานะคะมากกว่ารายจ่ายที่จะจ่ายออกไปนะ The Fool นะคะหรือหลายคนคือรายได้เข้ามาแล้วแบบเอาไปจ่ายโปะนี่โปะสินนะคะจนทำให้ The Fool เป็นอิสระในเรื่องของการเงินนะคะหมดหนี้หมดสินอะไรบางอย่างได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะทีนี้มาดูเรื่องของสุขภาพก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปความรักนะคะสุขภาพของชาวตุลเองนะคะเดือนนี้เหมือนกับเป็นเดือนที่ชาวตุลคือคุณต้องใช้สมองเยอะต้องใช้สติปัญญาเยอะมันมีความเหนื่อยๆมันมีความล้าๆนะคะหรือบางคนนะคะเมจิกเชียนอาจจะต้องเดินทางไปดูงานไปติดต่อนู่นติดต่อนี่นะคะค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะคะกับการทำงานกับการเดินทางหรือการใช้สมองเยอะเนี่ยนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกล้าเหนื่อยนะคะนอนหลับแล้วเหมือนกับมันหลับไม่เต็มอิ่มนะคะมันรู้สึกเพลียๆยังไงอย่างบอกไม่ถูกมันไม่เฟรชมันมึนหัวนะคะหรือบางคนมีอาการของปวดหลังปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือเจ็บจี๊ดๆเจ็บแป๊บๆที่หน้าอกที่หัวใจอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำให้กับชาวตุลหน่อยมีไพ่ของราชินีเหรียญค่ะเจ้าชายถ้วยค่ะ7ไม้เท้านะคะ
ไพ่ของเฮอร์มิตนะคะแสดงว่าชาวตุลหลายคนนะคะตอนนี้กำลังพยายามหาวิธีดูแลตัวเองหรือวิธีรักษาตัวในรูปแบบต่างๆนะคะหลายๆรูปแบบนะคะคุณอาจจะมีคุณหมอที่เก่งๆแล้วแนะนำให้คุณนะคะหรือว่าความเป็นเฮอร์มิตเนี่ยฤาษีก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะบางคนดื่มน้ำสะอาดมากขึ้นนะคะหรืออาจจะคือความที่ดื่มกาแฟเนี่ยไอ้คาเฟอีนมันจะขึ้นเป็นช่วงๆนะคะพอมันลงแล้วมันแบบมึนหัวมันง่วงยิ่งกว่าเดิมนะคะอาจจะเปลี่ยนมาดื่มเป็นชาเขียวนะคะหรือเป็นน้ำที่ทำเขาเรียกน้ำอะไรนะน้ำฟิวชั่นใช่ไหมคะที่เอาผลไม้เอาอะไรมาแช่แล้วมันช่วยความเป็นด่างความสมดุลให้กับลำไส้แล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะเพราะว่าในนั้นก็จะมีทั้งผลไม้ต่างๆพวกส้มนะคะพวกขิงพวกอะไรนะคะผลไม้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปดื่มแล้วสดชื่นมากๆนะคะความเป็นเฮอร์มิตก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพนะคะในรูปแบบในมิติที่แบบโดยธรรมชาติอะนะคะอารมณ์แบบนี้อย่างที่ใครอะคุณนุ่นศรีนิธานะคะที่เขาเป็นไลฟ์โค้ชเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกับวิธีที่ใช้แบบความออร์แกนิกนะคะความธรรมชาติเนี่ยอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของสมุนไพรหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยนะคะที่ทำให้อาการของชาวตุลที่อาจจะมีความเจ็บป่วยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะคะดูความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักของชาวตุลนะคะโอ้โหความรักนี่คุณแทบไม่มีเวลาให้คนรักของคุณเลยหรือเปล่านะคะ10ไม้เท้ามันมีแต่งานนะคะมีแต่งานตลอดเลยนะคะภาระความรับผิดชอบของคุณค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวขอดูซิแล้วคนรักของคุณจะว่าอย่างไรนะคะ8ดาบนะคะเหมือนเขาน่าจะแบบอีกแล้วเหรอนะคะงานเยอะอีกแล้วเหรอเขาก็ผิดหวังนะสีถ้วยนะคะไม่พอใจนะคะเหมือนกับเบื่อๆเซ็งๆอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันเลยนะคะแต่ความเป็นไฮพิเทสเขาก็ยังรอคุณอยู่เขาก็ยังแบบไปจากคุณไม่ได้นะคะถึงจะเบื่อแค่ไหนที่คุณไม่มีเวลาให้เขาแต่เขาก็ยังรักเขาก็ยังรอนะไฮพิเทสนะคะอาจจะเหมือนกับเขาขี้เกียจจะบ่นแล้วนะไฮพิเทสเขานิ่งขึ้นน่ะแต่เหมือนกับคุณจะสังเกตเห็นความรู้สึกของเขาว่าเขาอาจจะดูเหมือนกับผิดหวังนะเวลาที่คุณบอกว่าเนี่ยยังไม่มีเวลาแบบพาไปเที่ยวนะยังไม่เวลาแบบไปหานะยังไม่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยมีไพ่ของเจ้าหญิงเหรียญนะคะแฮงแมนโอ้ตุลก็รู้นะว่าเขาก็รอคุณนะคะหรือบางทีเป็นรักทางไกลนานๆได้เจอกันทีนะคะเหมือนเจ้าหญิงเหรียญคุณอาจจะซื้ออะไรบางอย่างนะคะเพื่อเป็นของแทนใจนะคะเป็นรางวัลให้กับเขานะคะให้คุ้มค่ากับที่เขาเนี่ยเสียเวลารอคอยคุณนะคะหรือความเป็นสิบถ้วยนะคะคุณน่าจะหาเวลานะคะที่สามารถเคลียร์งานได้นะคะกลับไปอยู่กับเขานะคะหรือบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะกลับไปใช้เวลากับลูกกับภรรยากับสามีกับครอบครัวนะคะให้มากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะแต่เหมือนงานอ่ะมันบีบรัดตัวชาวตุลมานะคะหลายๆเดือนแล้วนะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องหาเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองบ้างนะคะเดี๋ยวจันขอดูนะคะบทสรุปพลังงานของชาวตุลในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะบทสรุปของชาวตุลนะคะมีไพ่ของ3ถ้วยค่ะ2ถ้วยค่ะราชาไม้เท้า Emperor โอ้โหเหมือนกับมันเป็นหนักไปซะเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะพลังงานของชาวตุลนะคะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณติดต่อประสานงานขอความร่วมมือแล้วมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะการเจรจาค้าขายการตกลงนะคะมีลูกค้าใหม่ๆการปิดดีลได้การทำสัญญานะคะหรือเรื่องหุ้นส่วนเรื่องอะไรตรงเนี้ยนะคะสองถ้วยชาวตุลจะทำได้ดีมากๆนะคะหรือใครที่จะทำธุรกิจอะไรที่มีหุ้นส่วนนะคะจะสามารถที่จะหาหุ้นส่วนที่เหมาะสมกับคุณได้แล้วเดินหน้าต่อไปกับงานที่คุณต้องการทำนะคะในเดือนนี้ความเป็น Emperor ราชาไม้เท้าผู้ใหญ่คาดหวังกับคุณค่อนข้างมากนะคะมันอาจจะมามีภาระหน้าที่สำคัญที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้กับชาวตุลจริงๆนะคะงานค่อนข้างที่จะล้นมือนะคะแต่ทำเถอะเพราะว่า
เหมือนกับความสำเร็จที่คุณจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยผู้ใหญ่รอที่จะซัพพอร์ตจะสนับสนุนจะโปรโมทคุณอยู่นะคะเดี๋ยวจันขอดูให้อีก4ใบแล้วกันนะเจ้าชายไม้เท้าค่ะอย่าบอกนะว่าจะมีแต่เรื่องงานเดวิลค่ะ The Star นะคะราชินีถ้วยเหมือนกับมันอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะคะในการที่อาจจะมีเข้ามาพยายามใครเข้ามาพยายามแสวงหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะคะด้วยความโดดเด่นในความสามารถของคุณนะคะหรือเขามาขอให้คุณช่วยทำอะไรบางอย่างเป็นงานดักดักงานสีเทาๆนะคะแต่ชาวตุลคุณรู้สึกว่าความเป็นเดอะสตาร์คุณไม่อยากให้ชื่อเสียงของคุณมันมัวหมองไปนะคะเพราะนั้นคุณจะปฏิเสธไปนะคะกับคนที่เหมือนกับเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือคิดที่จะทำให้คุณต้องลงไปคุกคีกับงานดาร์กอะไรบางอย่างนะคะเหมือนคุณรู้ทันเขานะคะชาวตุลนะคะเพราะนั้นเดอะสตาร์นะคะคุณทำในแบบของคุณสำเร็จในแบบของคุณนะคะกับคนที่อาจจะชอบแบบเจ้าเล่ห์นะคะหวังว่าหลอกลวงอะไรเนี่ยจะทำอะไรกับชาวตุลไม่ได้นะคะพลังงานของคุณคือ justice ด้วยนะคะเรื่องของความยุติธรรมอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างงานให้สำเร็จด้วยศักยภาพของคุณจริงๆนะคะนั้นแล้วคุณจะพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยเหมือนกับไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มีไม่มีใครที่มาช่วยคุณแบบรับหลังหรืออะไรที่มันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะสุดท้ายเคลียร์ตัวเองได้พลังงานโดดเด่นนะคะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะลบคำครหาอะไรหลายๆอย่างที่คุณอาจจะเคยโดนมาได้นะคะเพราะนั้นในเดือนนี้เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นเดือนที่ชาวตุลเนี่ยสร้างตัวตนสร้างความสำเร็จให้คุณได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้นะคะเดอะสตาร์มาแล้วนะคะใครทำงานออนไลน์หรืออะไรบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเดวิลมันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีดราม่ามาก่อนนะคะกับเรื่องชื่อเสียงกับเรื่องอะไรก็ขอให้ชาวตุลตั้งรับให้ดีนะคะตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวตุลทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องของอาจารย์นลีกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ